ยี่กับสายฝนชีช้างวีคลี่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่สัปดาห์นี้ของเรานะคะเอ็กซ์คลูซีฟแบบสุดๆเลยค่ะเพราะเราพามาบุกเบื้องหลังบรรยากาศการซ้อมการแสดงของนักแสดงสำหรับงานเปิดวิกบิ๊ก3 Best and Beyond ที่จะจัดขึ้นในวันที่3ตุลาคมนี้แล้วค่ะโชว์ของพวกเขาเตรียมตัวกันยังไงแต่ละคนสกิลการเต้นเป็นยังไงคนนี้เต้นดีคนนี้เต้นน่ารักหรือคนนั้นเต้นแบบรถแห่เดี๋ยวเรามีบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะอันนี้ไม่น่าจะใช่โชว์อันนี้น่าจะเป็นรถแห่ตอนนี้แก๊งสาวๆจากดวงใจเทวพรหมเขาเบรกแล้วค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันกับสาวๆกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พักเติมพลังกันแล้วใช่ไหมหลังจากที่เต้นกันมาเป็นยังไงบ้างบรรยากาศการซ้อมวันนี้ก็สนุกสนานรู้สึกว่าวันนี้เหมือนมารับพลังจากทุกคนเพราะแต่ละคนเอเนอร์จีดีมากๆแต่ละคนเอเนอร์จีดีมากๆมาถ่ายละครจบกันไปแล้วไม่ได้เจอกันมานานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรามาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเตรียมตัวซ้อมวันเปิดวิกบิ๊กสามเนี่ยต้องให้แบบดาวเต้นดาวติ๊กต็อกเขาพูดถึงท่าเต้นของเขาในวันนี้เป็นยังไงบ้างดาวติ๊กต็อกในวันนี้ก็เขาเต้นไปแล้วสองเพลงอันนี้คือที่จะใช้โชว์ไม่ใช่แล้วต้องกดภูมิตัวเองลงแค่ไหนเพราะว่าเราเต้นติ๊กต็อกมันแบบสเต็ปมันเยอะมันท่าทางมันเยอะปกติมาตรฐานเรามันแบบสูงมากสูงมากแบบว่าตึก2ชั้น3ชั้นวันนี้เราก็ต้องกดลงมานิดนึงแบบใส่ๆเนาะใส่ๆน่ารักน่ารักสะกดจิตยังไงสะกดจิตแบบเบาหน่อยอย่าได้บอกยะว่าอย่าเก็บอาการเก็บอาการเงี้ยค่ะแบบหมุนสวิตช์แบบสัก2พอจาก10อะไรเงี้ยใช่วอลลุ่มก็อยู่แค่1แค่2พอไม่งั้นแบบถ้าเต็ม10นี่เดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวเพื่อนดอกค่ะใช่เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวเหมือนจะไม่นัดกับเพื่อนใช่น้องอุ้มล่ะคะเราเป็นสายไหนเราเป็นสายไหนในการเต้นเราเป็นสายพยายามแล้วแต่ไม่แค่นี้จริงสายน่ารักเลยสายค่ะเน้นส่งความสุขว่าน่ารักก็ดีเน้นส่งความสุขเน้นส่งเอเนอร์จีส่งความสุขลงส่งรอยยิ้มให้ทุกคนค่ะแต่ว่าจังหวะอาจจะไม่ค่อยลงจังหวะเท่าไหร่อาจจะเราพยายามแล้วค่ะเป็นฟิลผู้นำจังหวะไปเลยท่าของเราเป็นไงท่าของเราก็เป็นแบบน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กให้คนได้โยกตามได้บ็อกกิ้งเยอะไหมไม่เยอะยังไงอ่ะคนหนึ่งบอกให้คนบอกให้เยอะมีห้องเดินแบบเยอะเดินไปเดินมาเดินให้ทุกคนแบบให้ทั่วทุกทั้งฮอเพราะว่าฮอเราเป็นฮอใหญ่เนาะใช่คู่เราเป็นยังไงบ้างเมาส์หน่อยซิคู่เราอ่ะพี่กัฟกับพี่กัฟเหมือนจับลิงมาเจอกันนะคะกับพี่กัฟอ่ะเอ้ยแต่เห็นมีแบบนัดกันว่าเดี๋ยวเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะว่าแต่เราต้องอุบไว้ก่อนว่าเราจะแบบทำท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยวันจริงทุกคนจะได้แบบว้าวเป็นเซอร์ไพรส์ครับก่อนคู่เราเป็นยังไงคะก็ไหมถามไทยสารทุกสุขดิบกันค่ะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานใช่แล้ววันนี้พอแบบมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเป็นปีเป็นคุยในเรื่องในเรื่องการเต้นท่าเขาเป็นยังไงบ้างคะไมกี้เนี่ยสกิลการเต้นของเขาเป็นยังไงจากดาวติ๊กต็อกของเราเยอะเยอะแบบไหนท่าเยอะแบบเขาแบบว่ามีสกิลในการแบบว่าโปรยเสน่ห์ความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเยอะของน้องเทศเนาะเป็นน้องเนาะเทศเป็นน้องน้องเทศเป็นยังไงบ้างคะเล่นน้องเทศเราไม่ชินของเทศนะคะก็
คือสกิลหนูแค่ไหนสกิลเทศก็พอๆกันถือว่าแบบสินเสมอกันถือว่าเป็นคู่ที่สินเสมอกันเหมือนแบบจับมือเราไปด้วยกันเราไปด้วยกันนะเราต้องประคับประคองกันไปถึงแม้ว่าเราจะสกิลไม่ได้มากเท่าคนอื่นแต่เราก็ใจสู้เต็มร้อยค่ะให้คะแนนความพยายามไปเลยเต็ม10ความพยายามเต็มร้อยไปเลยแต่สกิลอาจจะสัก 2-3 เอ้ยมากกว่านั้น RPP แล้วค่ะคู่เราเป็นยังไงไม่ได้เจอกันนานค่ะกลับมาก็เหมือนแบบอะไรดีวะเพราะว่าประเด็นคือนินทาระยะประชิดมากค่ะก็คือกลับมารู้สึกว่าพี่ก้าวไหลลื่นขึ้นเยอะมากไม่รู้ไปทำอะไรมาในเรื่องการเต้นการโปรยเสน่ห์การส่งสายตาค่ะแล้วก็ตอนซ้อมแล้วก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาจังหวะเพื่อให้โพสออกมาสวยที่สุดค่ะทำท่าอะไรมันแบบพอดีกันใช่ก็ซ้อมอยู่ประมาณ10กว่ารอบจนคุณครูต้องเดินเข้ามาว่าให้ช่วยไหมมันจะได้ท่าออกมาสวยงามนัดแนกกันนัดแนกกันให้คู่ที่แบบ the base ของการซ้อมวันนี้ the base the base ก็คู่นี้เลยค่ะทำไมเขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงผมยาวผมยาวสมัดสมัดไปสมัดผมระวังระวังเหยียบผมค่ะผมยาวระวังเหยียบผมจีน่าค่ะเพราะวันนี้ลื่นไหลเพอร์เฟคที่สุดคู่เขาลงตัวใช่คุณครูยกให้ว่าก็เพอร์เฟคเพราะว่าคู่เขาเป็นคู่เปิดค่ะเขาต้องแบบเปิดมาทุกคนต้องจับตาเป็นผู้นำแม้จะนำไม่ค่อยได้แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดไปเพื่อเราเชื่อเพื่อนสู้เลยโอเคขอบคุณค่ะทีนี้เรามากันที่กลุ่มหนุ่มๆดวงใจเทวพรมกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะหนุ่มๆสวัสดีครับเมื่อกี้ซ้อมมันมาเป็นยังไงบ้างสนุกสนานดีครับเหมือนทุกคนไม่ได้เจอกันมานานแล้วก็ เราเน้นพูดคุยมากกว่าทำมาซ้อมเนาะใช่ใช่ครับจนครูดุครับบอกว่าครูขอเวลาก่อนนะซ้อมก่อนใช่ครับบอกเทพหยุดคุยก่อนเทพไม่เกี่ยวก็บอกพี่ก้าวสมาธิสมาธิผมเจอพี่เขาเรื่อยๆครับท่าเธอนี่เป็นยังไงบ้างท่าสนุกดีครับผมเป็นท่าที่ทุกคนทางบ้านสามารถเต้นตามได้เพราะว่าเราเต้นได้ไหมเราเต้นไม่ได้เราเต้นไม่ได้แต่ว่าทุกคนเต้นตามดูแล้วกันนะครับผมก็ลองดูตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังปรับจูนกันแต่ละคู่อยู่คอมเมนต์จากคุณครูว่ายังไงบ้างก็มีเกรงๆบ้างผมไปสายรถแห่ไงสายแบบแดนๆน่ารักน่ารักติ๊กต่อยงี้ก็ไม่ค่อยฟิลเท่าไหร่ก็ต้องมาปรับจูนกันอะไรแต่ก็เต็มที่ครับของก้าล่ะของผมเหรอฮะก็ต้องปรับจูนอีกเยอะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮะก็คำแนะนำจากคุณครูนะครับผมก็คือน้องเทศสู้ๆครับได้มาแค่นี้ครับก็ให้ยิงปืนแบบในเรื่องกลับมาเต้นผมมาจากกูง่ายกว่าเต้นครับสำหรับผมเราเป็นเมนเต้นไม่ใช่หรอเราเป็นเมนเต้นไม่ใช่หรอเราก็น้องบอกเองอ๋ออันนั้นเราเล่นพี่นะเราเล่นอ๋อท่านนี้เขาเมนเต้นแล้วนี่เราอ่ะเมนร้องครับเมนร้องใช่ร้องไห้เรื่องเต้นผมขอผ่านนี้ก่อนงั้นเราเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรวิชวลได้เหรอเอ้ยถ้าเปิดตัวผมก็เปิดมาปุ๊บกี่โมงแล้วนะตอนนี้หันไปเธอมาหรือยังล่ะจ๊ะจุ๊บจุ๊บอะไรอ่ะป๋องน่ารักดีน่ารักดีคู่เราเป็นยังไงบ้างกับเดียด้าเฮ้ยเขาอะดาวติ๊กต็อกเขาเต้นเก่งอยู่แล้วเขามีแบบนี้นี่ผมก็ต้องเรียนรู้จากเขาเยอะเหมือนกันแต่ว่าตอนที่มาเต้นอ่ะคือมันเป็นคาแรคเตอร์ละครน้องหนูเขาเป็นทีมนี่ให้ใส่คาแรคเตอร์เข้าไปก็เราก็คุณหมอทหารก็ต้องแบบนิ่งๆหน่อยก็นิ่งๆเป็นน้องหมอมันจะมาเป็นอย่างนี้เออมันจะโจ๊ะโจ๊ะอย่างนี้มันจะไม่ได้รถแห่ก็ไม่ได้ถูกต้องคู่น้องพีพีเป็นยังไงผมน้องพีพีก็เอาก็ช่วยกันอยู่ครับช่วยกันอยู่ครับพยายามช่วยเหลือกันอยู่พี่อุ้มเป็นยังไงบ้างก็ช่วยกันเรื่อยๆเขาก็แบบว่าผมยังหาจังหวะไม่ค่อยถูกเขาก็จะช่วยนำให้ก็ช่วยแบบหาท่ากันให้แบบว่าเพิ่มใช่เพิ่มความน่ารักเข้าไปในการเต้นครับคือสกิลหนูแค่ไหนสกิลเทศก็พอๆกันคู่ไหนที่แบบว่า the base ข
ราก็ต้องก็ต้องคู่ตัวเองผมอยู่แล้วนี่เฮ้ยไม่ถล่มตัวกันเลยเหรอผมให้น้องแบบในเรื่องการเต้นเลยเพราะพี่เพียวแบบว่าเป็นสายดาวซิกต็อกคิดว่าไม่แพ้ใครแน่นอนทุกคนเข้ารู้อยู่แล้วครับว่าคู่เราอาจารย์ดีที่สุดเราก็เลยต้องพูดว่าคู่เราดีที่สุดครับแนวเต้นที่ถนัดเป็นตัวของตัวเองสุดๆมันมีแนวเลื้อยไหมเลื้อยไหนลองเลื้อยพี่อยู่เนี่ยยังไงเป็นตัวของตัวเองสุดๆเต้นตามจังหวะฟรีสไตล์แบบยกๆอะไรเงี้ยเว็บเนี่ยส่งมาดูหูก็มึนอยู่อ่ะเก้าแนวเต้นที่ถนัดของผมเป็นคนเต้นแข็งๆนะฮะส่วนใหญ่เวลาไปเที่ยวหรืออะไรผมก็จะเป็นแนวเต้นแบบยืนนิ่งๆล้วงกระเป๋าแล้วก็เต็มที่ก็มือแค่นี้ใช่นิ่งๆมากกว่าเป็นอะไรเท่ๆผมก็เน้นท่าตลกๆครับผมชอบแบบว่าเต้นกับเพื่อนแบบท่าไปเที่ยวอะไรก็มีท่าพิเศษของผมก็คือท่าไปช้อปปิ้งฮะมีท่าประจำตัวเลยนะท่าเป่าลมยังไงวะเฮ้ยผมก็มีนะถ้ากันไก่งั้นมันหลังต้องไปเที่ยวด้วยกันเลยถ้าโบลิ่งรู้จักป่ะโบลิ่งไงอะไรถ้าเป็นพินล้มคือเทศนี้ถ้าให้เต้นแบบที่ไม่ต้องเป็นเรื่องเป็นราวนี่คือเก่งมากเลยนะท่าเยอะนะทุกอย่างที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวผมเก่งหมดก็ฝากทุกคนนะครับติดตามโชว์เปิดวิกบิ๊ก3 Best and Beyond ครับผมห้ามพลาดครับผมกับเรา3คนเทศ9ไมค์กี้ครับครับผมบรรยากาศการซ้อมมันดีดีครับสนุกดีมากครับผมก็คือคิดถึงทุกคนมากเพราะว่าหลังจากที่ซีรีส์ชูดวงใจเทวบงปิดกล้องไปทุกเรื่องเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสได้เจอทุกคนมาประมาณ3เดือนได้แล้วสกิลความเต้นของเราเป็นยังไงบ้างเต็ม10เอาไป6แล้วกันครับเฮ้ยถ่อมตัวจังอันนี้คือดีกว่าแต่ก่อนแล้วนะแต่ก่อนให้ประมาณ4อะไรคู่อื่นเขายกให้คู่ละออจันเป็นคู่เดอะเบสโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับเฮ้ยก็ขนาดนั้นเลยครับตั้งใจเหมือนคู่เปิดด้วย ที่แบบเราต้องเดินนำอีก4คู่ที่เหลือเพราะฉะนั้นแบบเวลาเราจะทำอะไรแต่ละอย่างเราต้องมั่นใจคู่ของเราเป็นยังไงบ้างคะจีน่าดีครับสนุกมากจีน่าคือเอาจริงจีน่าเป็นคนที่มีเบสิกทางด้านการเต้น อยู่ประมาณนึงครับผมพอได้แบบมาเต้นด้วยกันคือแบบเหมือนกับเราเคมีเข้ากันอยู่แล้วครับแล้วพอได้มาเต้นได้มาทำอะไรอย่างงี้ด้วยกันมันก็เหมือนกับเป็นการแบบมาจอยกันมากกว่านัดแนะท่ากันเดี๋ยวต้องยังงุ้นอย่างนี้ใช่ครับผมส่วนใหญ่ท่าแปลกๆก็จะเป็นจีน่าคิดนี่รีบโบยให้จีน่าเลยช่วยคิดแล้วกันครับช่วยคิดเพราะอยากให้แบบมีความแบบเฮฮาสนุกสนานครับผมถ้าเต้นแบบที่เราถนัดแบบเป็นแบบไหนยังไงถ้าเป็นแต่ก่อนผมจะชอบเต้นแบบอะไรบ้านงานเหรอครับเต้นอาหารรถแห่ใช่ประมาณไหนผมพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมยังอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แต่ก่อนเพราะว่าด้วยความที่แบบเราชอบความสนุกสนานด้วยเนาะพอได้ฟังเพลงแบบโจ๊ะๆคึมๆแบบนี้ปุ๊บมันก็แบบอยากจะออกสเต็ปเต้นนะฮะเต้นรถแห่ตอนนี้ผมจะอินพวกฮิปฮอปส่วนใหญ่ครับฮิปฮอปประมาณไหนส่วนใหญ่ฮิปฮอปเขาก็มีท่าเต้นอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเต้นหลักๆก็จะเป็นบีบอยแล้วนี่ซึ่งแบบมันต้องใช้เวลาฝึกครับผมก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมมาเจอกันที่งานเปิดวิกบิ๊ก3เนี่ยนะครับผมวันที่3ตุลาคมนี้นะครับผมอย่าลืมมาเจอกันด้วยนะครับผมก็จะได้เจอพี่ๆนักแสดงอีกหลากหลายชีวิตเลยนะครับผมรับรองสนุกแน่นอนนะครับผมอย่าลืมมาเจอด้วยนะครับปิดท้ายด้วยบีบอยและเต้นหน้าห้านเด็กสาวครับ
ในการโชว์วันที่3ด้วยเหรอคะทุกคนคิดว่าอยู่ไหมล่ะให้เดาเองให้เดาครับแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยครับเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยอะไรเหนื่อยเล่นนี่แหละเราพระนางจากละครเรื่องดุดอักษรนะครับเราเด่นเรื่องการเล่นอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้งานแน่นอนฮะเล่นเล่นเล่นจังหวะเมื่อกี้ที่เราเต้นกันไปก็คือไม่ได้งานแล้วลืมแล้วลืมแล้วเฮ้ยจำได้ดิจำได้เออให้ลองดูในวันงานถ้าไม่มีท่านี้ก็ตัวใครตัวมันนั่นเองครับต้องใช้ความจำเยอะไหมสมองพีกับคือวันนี้พีกมี2โชว์มาซ้อม2โชว์สมองพี่ตอนนี้ร้อยอ่ะพี่ปาไปแล้ว 99.9 แล้วครับตอนนี้เป็นไงบ้างอันนี้แค่โชว์เดียวนะคะ110ค่ะ110ด้วยครับผมคือไปแล้วเธอเป็นใครฉันจันตำนานไม่เตรียมกันก่อนอะไรเรื่องนี้เรื่องความจริงจังครับคุณไม่ค่อยดูเรื่องความจริงจังไม่มีที่ถนัดพวกแบบเคป๊อปอะไรอย่างนี้แล้วก็การเต้นแบบฮิปฮอปสตรีทแดนซ์อะไรการเต้นแบบไม่มีจังหวะใช่ 5-6-7-8 จริงๆพี่ก็เต้นหน้าห้างได้ครับเขาสอนเอง 5-6-7-8 ครับผมไม่แต่ว่าเราถึงเราจะไม่มีสาระแต่ว่าเวลาเราโชว์เราก็ทำได้ใช่ใช่ครับผมเราตั้งใจตั้งแต่ของคนข้างๆกันของเขาไม่ต้องพูดแล้วค่ะหนูรอวันงานเลยอย่างนี้เลยนี่หมายถึงรอดูท่าลองดูท่าเพราะแต่ผมมิ้นก็สวยงามดีครับนี่เป็นไงหล่อเท่เลยพ่อเขาจำได้นะเขาจำท่าได้เขาจำได้เอาความจริงจริงๆเลยนะไม่ได้ไม่ได้รอเล่นจำได้จำได้ความเป็นคนความจำดีใช่ชื่ออะไรเธอเป็นใครมันต่างเราครับผมถ้าให้คะแนนพูดตัวเองครับเต็ม10ให้ร้อยครับหนูให้พันค่ะใช่ติดลบร้อยกับติดลบพันคะแนนความคะแนนความไม่ปกติไม่ปกติครับแต่ละคนมีสไตล์การเต้นของตัวเองใช่ไม่เข้าใจเขาเฉยก็นี่ไงเพราะว่าเดี๋ยวคือฮะไม่คือพี่ไม่รู้จะดูท่าจากใครแต่ว่าก็เก็ตแหละครับว่าทุกคนเป็นท่าสไตล์ยังไงสไตล์ใครที่ติดตาเราบ้างไหมตอนที่ดูมีท่าจบของพี่อุ้มกับเทศครับที่รู้สึกเป็นท่าจบนี้อะไรสักอย่างจริงเหรอมีตีนด้วยเหรอมีนางเงือกน้อยอะไรสักอย่างนางเงือกน้อยลอยไปลอยมาฝากไปดูคู่ตลกคู่ของเราในวันงานยังไงก็ฝากพวกเราด้วยนะครับพระนางจากละครเรื่องดุดอักษรนะครับผมก็พีคเล่นเป็นคุณเพชรแล้วก็เมียนเล่นเป็นดุดอักษรค่ะครับผมนึกว่าชื่อเล่นชื่อฟ้าค่ะมองขึ้นไปบนฟ้าโอ้สุดยอดแล้วก็ฝากเพลงประกอบละครด้วยครับเรื่องดูดับสองชื่อเพลงว่าฟ้าครับผมที่ภาษาอังกฤษก็ I wish you the sky ก็คือแบบอยากจะมอบท้องฟ้าให้กับคุณนี่เป็นไงใช่บนท้องฟ้ามีอะไรมีโคมไฟมีนั่นแหละครับตามนั้นเลยครับโอเคเดี๋ยวเล่นกล้องหน่อยนะฮัลโหลเก่ากล้องก็ได้อะให้ล้านฉันให้ล้านโอเคขอบคุณค่ะฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวผมนึง3 2 1เอาล่ะนี่คือการยืนยันได้นะคะว่าคู่นี้ก็คือเหนื่อยอ่ะคนหนึ่งเหนื่อยมั้ยไม่เหนื่อยเหนื่อยคือแบบซ้อมไม่เหนื่อยเลยครับใช่เหนื่อยเล่นเหนื่อยเล่นหลังกองก็เป็นอย่างนี้หรือเปล่าเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่